อันนี้คลี่ปมได้สำเร็จแล้วนะคะกรณีของการฆ่าสาวยัดถังแล้วก็เอาไปทิ้งที่เขาศกล่าสุดหลังจากที่สามีหรือว่าแฟนใหม่ของผู้ก่อเหตุมามอบตัวเองปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำล่าสุดยอมจำนนสารภาพแล้วว่าหึงหวงใช้ด้ามไม้กวาดตีฝ่ายหญิงจนตายแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยอำพรางศพจากกรณีที่มีผู้ไปพบศพนางสาวสุภัตราอายุ30ปีที่เป็นคนกรีดยางทิ้งลงในเหวที่เขาศกจังหวัดพังงาสภาพศพยัดอยู่ในถังสีฟ้าแบบนี้ตำรวจก็สงสัยในเขี้ยมอายุ38ปีซึ่งเป็นสามีใหม่ของผู้ตายจนไปตรวจค้นที่บ้านพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปอะค่ะโอ้โหเจอพิรุธเยอะมากทั้งรถกระบะที่มีรอยครูดที่พื้นท้ายกระบะสีฟ้าติดอยู่นอกจากนี้ยังเจอกระสอบใส่น้ำยางพาราคล้ายกับที่เจอในถังบรรจุศพแล้วก็ยังเจอถัง200ลิตรสีฟ้าแบบเดียวกับที่ใช้ยัดศพเลยนะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามรายทางยังพบในเขี้ยมขับรถกระบะขนถังสีฟ้าไปยังจุดที่พบศพนี่ค่ะแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันขับนำหน้าไปด้วยหลักฐานนี้ล่ะค่ะที่ตำรวจใช้มัดตัวในเขี้ยมซึ่งจำได้ไหมคะตอนแรกในเขี้ยมเนี่ยบอกบริสุทธิ์ใจมามอบตัวเองไม่ต้องรอให้มาจับมีภาพถ่ายไว้ด้วยเซลฟี่ที่หน้าสภ.เคียนซาและยังบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้แต่สุดท้ายดิ้นไม่หลุดยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ก่อเหตุเองนะคะตำรวจก็เลยคุมตัวในเขี้ยมไปสอบปากคำต่อที่สภ.กระปงเจ้าตัวก้มหน้าเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่ให้ปากคำกับตำรวจว่าสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวงหลังรู้ว่าภรรยากำลังปันใจไปให้ชายอื่นโดยฝ่ายหญิงหนีไปอยู่กับแม่นานถึง2เดือนวันเกิดเหตุ7พฤศจิกายนไปรับตัวภรรยากลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านแต่กลับถูกภรรยาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายจึงบันดาลโทสะใช้ด้ามไม้กวาดที่ทำด้วยหวายฟาดที่ศีรษะไม่ยั้งหลายครั้งจนภรรยาล้มฟุบแน่นิ่งไปในเขี้ยมบอกตอนนั้นตกใจมากแต่พอเห็นภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ชวนเพื่อนอีก2คนให้มาช่วยกันเอาศพภรรยาไปทิ้งที่จุดดังกล่าวก่อนจะหนีกลับมาที่บ้านทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งใช้เวลานานถึงกว่า1เดือนตั้งแต่อำพรางศพจนมาถูกจับนะคะมีเสียงเจ้าหน้าที่ค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเรื่องถึงหัวครับเรื่องถึงหัวครับไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้พ่อแม่รู้ก็เอาศพใส่ถัง200ลิตรแล้วก็มัดแน่นนะฮะแล้วก็เอามาทิ้งนอกพื้นที่ก็จะทิ้งให้ไกลที่สุดนะเพื่อที่จะได้ไม่ให้ตำรวจติดตามได้ข้อจีอีก2ที่ร่วมด้วยนี่เราได้ตัวมาหรือยังครับก็เร็วๆนี้ครับเร็วตำรวจระบุว่าตอนนี้นะคะมีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้ค่ะส่วนเพื่อนอีก2คนที่ร่วมกันเอาศพไปอำพรางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับขณะที่แม่ผู้ตายวันนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนถ้าจำได้เนี่ยตั้งแต่วันแรกนี่แม่เอามือปิดหน้า2ข้างร้องไห้เลยนะคะวันนี้แม่ก็ยังโศกเศร้ายังร้องไห้อยู่แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่แม่ก็มาขอบคุณตำรวจที่สามารถจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนี่คือแม่ของฝ่ายคนตายแต่เดี๋ยวจะให้ดูแม่ของฝ่ายผู้ก่อเหตุบ้างเพราะว่าวันนี้หลังสอบปากคำเสร็จตำรวจคุมในเขี้ยมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักในอำเภอเคียนซานะคะเป็นจุดที่ในเขี้ยมเนี่ยใช้ไม้กวาดตีภรรยาจนเสียชีวิตแล้วเอาศพยัดถังส่วนไม้กวาดเอาไปเผาทำลายหลักฐานที่หลังบ้านตลอดเวลาในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในเขี้ยมไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนแต่ตะโกนบอกญาติๆว่าฝากดูแลแม่ของตัวเองด้วยและที่เห็นนั่นก็คือสภาพแม่ในเขี้ยมอะค่ะแม่ก็มายืนเฝ้ามองลูกชายที่ถูกนำตัวมาทำแผนถึงกับร้องไห้เหมือนกันพอเห็นลูกถูกจับแม่ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าลูกก่อเหตุฆาตกรรมแบบนี้ขึ้นมาได้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมาเล่าอะไรให้แม่ฟังหลังทำแผนเสร็จนะคะระหว่างที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถนะคะมันก็เป็นภาพที่เห็นใจคนเป็นแม่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการก่อเหตุของลูกนี่ดูค่ะแม่เดินพุ่งไปเลยที่รถแล้วทำแบบนี้เข้าไปโผสั่งลาลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมแม่คุยเลยแม่คุยเลยสำรวจดีนะครับไม่ต่ำเลยครับพี่เยี่ยมขอบคุณครับอยู่นี่เนาะไม่ต่ำด้วยดีแม่เราได้แล้วนะแม่นะได้แล้วครับแม่บอกได้แค่นี้แหละหนูทำตัวให้ดีนะลูกก็บอกครับแม่นี่ค่ะถูกนำตัวไปทำแผนต่ออีกจุดก็คือจุดทิ้งศพนะคะและเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อเป็นที่เรียบร้อยค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้